สวัสดีค่ะเด็กๆที่คุณแม่มาวันนี้คุณแม่จะมาบอกว่าทำไมผีสาวหญิงคนนี้ถึงป่าชีมีตำนานที่มาว่าเธอชอบกินขนมลูกอมลูกกวาดมากแล้ววันหนึ่งเธอก็นอนโดยที่ไม่ได้แปรงฟันนอนโดยที่ไม่ได้แปรงฟันแล้วคืนนั้นจ้ะแล้วคืนนั้นเองบรรดากองทัพมดเล็กมดน้อยมดใหญ่ก็มาลุมกัดที่ปากเธอทีละตัวสองตัวจนเธอกลายเป็นปากฉีกรอยเย็บไปหมดเราจะได้ดูเราจะดูได้จากด้านข้างปากนะคะให้คุณชมดูสิคะแล้วก็จะมีอีกตำนานหนึ่งว่าเธอชอบเสริมสวยตั้งแต่เด็กเธอแต่งหน้าไม่ใช่เรื่องนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่จริงอันหนูเล่าเลยตำนานจริงๆเป็นยังไงลูกตำนานจริงๆเป็นยังไงผีสาวปากฉีกเล่าให้คุณชมดูสิคะแล้วก็เราเองดูสิคะใบหน้าของเธอเริ่มเหี่ยวย่นไปทุกวันรอยตีนตารอยหมองคล้ำบนใบหน้าเริ่มทวีคูณมากขึ้นยิ้มเพิ่มกลนไปเท่าไหร่สิ่งที่เธอได้กลับคืนมาก็คือรอยแผลบนใบหน้าที่คุณผู้ชมจะสังเกตได้จากรอยเย็บบนปากเห็นไหมคะอีกข้างนึงก็จะมีรอยเย็บยาวไปถึงกกหูเกิดจากการที่เธอประมาทถ้าใครอยากจะกินอะไรลูกลูกกินอะไรเป็นอาหารกินอาหารนั่นแหละอ้าวโอเคค่ะไม่รู้ว่าจะถูกใจเด็กๆหรือคุณผู้ชมกันหรือเปล่าแต่ว่าที่สำคัญอย่าลืมกดให้กำลังใจน้องแฟนซีกับแม่อายเหรอลูกน้องแฟนซีกับแม่อายเหรอแม่จูนน้องแฟนซีกับแม่จูนด้วยนะคะไปติดตามชมคลิปหนูมีช่องอีกช่องหนึ่งอะ